จะเริ่มการสำรวจจากตรงไหนก่อนดีโอเคเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำรวจข้างบนก่อนแล้วสตรีมีหน้าคือแบบไอ้หลอดพลังงานอ่ะมันไม่ฟื้นคืนเลยดูรู้จะแก้ยังไงนะครับต้องสแกนตัวนี้ด้วยป่ะตัวนี้สแกนได้ครับจะให้อะไรเราเวิร์กแบนไททันรีโหลดอะไรวะไอ้ถังตัวนี้อ่ะเอาเก็บได้เนื้อเป็นของที่ให้ใช้ทำลายเก็บได้นี่เก็บรู้สึกจะเป็นถังแก๊สนะถังลมรู้สึกตอนนี้ผมจะวิ่งไม่ได้นะสตีมหน้าแบบเหลือน้อยจริงโอ้โหหอบเลยฮะวิ่งแกนี้หอบเลยฝั่งนู้นน่ะไม่น่าจะมีอะไรนะครับตรงนี้มีบันไดลงในห้องเครื่องนั้นน่าจะมีของครับรู้สึกตรงนี้น่าจะเป็นกังหันลมป่ะที่ผลิตพลังงานครับมีแมชชีนแล้วก็ไอตัวทองแดงจังเยอะเลยในนี้ไอตัวฮอปเปอร์นะครับเราสามารถทำลายแล้วก็ไปคราฟของได้แล้วก็ตรงนู้นเอ้ยมีแบตเตอรี่นี่อะไรเนี่ยสแกนได้ปะสแกนไม่ได้อู้ถังในนี้โคตรเยอะเลยไปทำอะไรได้เก็บก่อนครับทำอะไรได้ก็ช่างเก็บก่อนนี่ถังน้ำมันโอเคขอบครับมีบอร์ดเฮ้ยบอร์ดอะไรอะรู้สึกจะเป็นบอร์ดคราฟนะใช่ๆมันต้องใช้คราฟตัวอะไรสักอย่างนะรู้สึกผมคุ้นๆอยู่ใช้คราฟกับร่วมกับไอ้ตัวฮอปเปอร์นะไอ้บอร์ดตัวเมื่อกี้ที่ผมได้ตะเกียงเหรอดูมีตะเกียงงั้นเราก็จะมีไฟนะเอาจริงในตัวก็มีนะนี่ในไฟแฟลชฮะเอาละตอนนี้เฮ้ยข้างล่างลงได้อีกโอ้ที่นี่มีฝนตกด้วยถังแก๊สครับถังลมถังลมแล้วข้างบนขึ้นยังไงโอเคขึ้นตรงนี้ได้อยู่หมดแล้วฮะที่ฟาร์มตรงนี้มีแค่นี้สึกจะให้เราแค่เมาไอ้บอร์ดตัวนั้นเฉยๆครับบอร์ดตัวเช็คครับไอ้ตะเกียงวางได้ด้วยแขวนได้เปล่ามันแขวนไม่ได้ก็สึกจะกลับทางอะปะงั้นใส่ตรงนี้แล้วกันแล้วเปิดยังไงอ่ะประดับเฉยๆแค่นี้ดูโอเคบอร์ดตัวนั้นรู้สึกจะเอามาคราฟไปตัวนี้นี่ครับของที่เราต้องคราฟต่อไปใช้เป้าคราฟเดอะเรดาร์หรอโลเคชั่นเรดาร์คราฟโลเคชั่นเรดาร์ตัวไหนอ่ะโอ้นี่เจอแล้วครับใช้ฮอปเปอร์ต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ไปสดน้ำก่อนตอนนี้น้ำนี้มาก่อนแล้วก็มากองอาหารได้แล้วครับขอสดอาหารก่อนคือตอนนี้ยังไม่รู้วิธีเพิ่มสตีมีน่ามันจะเพิ่มยังไงอันนี้ได้ละครับก่อนใช้อะไรใช้กระจกบูกระจกเหรอกระจกที่ไหนมีสามารถจะมีในห้องเครื่องในห้องยานแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวต้องหมุนยานก่อนยานขึ้นเรือห่อแล้วขึ้นแล้วก็หมุนครับเพราะไอ้ปืนมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ต้องหมุนมาโอเควันนี้ครับถ้ายิงถึงนะโอ้แล้วก็กระจกนี้นี่ยิงข้างบนด้วยเลยเหมือนฟาร์มมาครับกระจกหาได้จากไอ้พวกเครื่องเศษซากแบบนี้ครับในพวกขยะเอากลับไม่มีไม่รู้เป็นอะไรนี่ครับตัวเรดาร์เรียบร้อยจอดมาก่อนแล้วก็อันนี้อะไรเก็บไปถังไม่ได้ใช้พลาสติกเก็บไปก่อนไอ้ตะเกียงได้2อันเลยหรอเก็บดู
คเราต้องมาเก็บแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพื่อแบบให้ไฟตัวนี้มันหยุดไม่งั้นเราจะวนมาที่เดิมใช่แล้วจะกลับยังไงอะเดี๋ยวสวยแล้วลงได้เดี๋ยวกลับไม่ได้โอ้นี่ไงทางกลับขี่เอ้ายานอยู่ซะสูงเลยสามารถขึ้นยานได้ปะเดี๋ยวมันต้องมีที่ขึ้นดิไอ้ปุ่มคอนโทรลเฮ้ยเดี๋ยวดิผมขึ้นยานไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะมีนี่ครับปุ่มกลับยานแบบอัตโนมัติรู้สึกมันจะมีบั๊กในตัวเกมด้วยนะพอเลยทำปุ่มนี้ขึ้นมาโอเคเราอย่าไปสนใจอะไรนี่เรดาร์วนนำทางติดบนจอสิครับจอขับเคลื่อนฝั่งไหนดีมานี้แล้วกันนี่ครับมันบังจอหรอปะบังสิบังเลยครับบังอย่างมากมันจะมีพิกัดบอกด้วยนะครับมีเครื่องหมายสามอันโอเคครับเดี๋ยวจะไปพิกัดที่ใกล้ที่สุดแล้วกันนะครับ 1.8 กิโลก็ประมาณนี้รู้สึกไอ้เรดาร์มันจะบังจอผมมานี้ล็อกพิกัดครับให้ตรงที่สุดโอเคแล้วก็ล็อกไปดูซิว่ามีอะไรเรียนรู้ได้บ้างนะครับที่นี่มีไอ้ที่กองน้ำเพิ่มเติมแล้วก็นิทานฟลอร์ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีไฟฟ้าอันนี้ที่กองน้ำหรือเปล่าเวลาฝนตกอ่ะเอ้ยใช่เลยครับคือบางทีผมขี้เกียจเอ้ย มีไอ้ตัวนี้ด้วยบอร์ดเมนบอร์ดของมิดมีการ์ดจอด้วยครับเฮ้ยมีเมนบอร์ดกับการ์ดจอประกอบพร้อมได้เหรอ จริงโอเคเดี๋ยวเรียนรู้ตัวนี้มาก่อนครับไอที่กล่องน้ำมีบอร์ดกับการ์ดจอจะให้เราประกอบความยังไงอะเดี๋ยวใช้ตัวนี้ด้วยตอนนี้ต้องหาอาหารด่วนครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าให้วิธีเพิ่มสติมินามันจะเพิ่มยังไงนะครับที่กล่องน้ำได้แล้วอันนี้เอ้ยอันนี้ไอพ่นไอพ่นเราติดไว้ไหนดีมีที่ติดเปล่าติดใกล้ๆกันไม่ได้ด้วยนะคือผมต้องขยายยานอีกฝั่งหนึ่งครับเปล่าใช่นะอยากขยายอยู่เหมือนกันติดฝั่งนู้นไม่ได้ฮะเอ้ยข้างล่างนี้นี่ข้างหลังนี้ได้นี่โอเคไอ้ตัวนี้เหมือนเครื่องฟิล์ม3มิติเลยครับไอ้ตัวเนี้ยโคตรจริงโอเคเรียบร้อยครับที่กล่องน้ำรอแค่ฝนตกนะครับเราก็จะได้น้ำแล้วก็โอเคตอนนี้คือผมมาถึงพิกัดอย่างที่ว่าแล้วครับมาถึงนานแล้วแหละนะครับแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าพอยุฝนจะมานะครับผมก็เลยแบบหยุดไว้ก่อนชั่วคราวแล้วรู้สึกว่ามันต้องไปจอดที่ไหนถึงแล้วก็เดินไปเอาตรงนั้นรู้สึกผมจะขึ้นไม่ถึงใช่ยานถือยานไอเรือห่อตอนนี้สามารถขึ้นได้แค่250เมตรนะครับผมว่าต้องทำไอตัวนี้เพิ่มอ่ะนะครับตัวที่ปั่นขึ้นอ่ะเดี๋ยวต้องคาบก่อนเขาเรียกว่าพัดลมนะครับขาดเลยไหมแมชชีนพาร์ทกับอิเล็กทรอนิกส์เหรออุ้ยเดี๋ยวของพวกนี้ไม่ได้ทำไว้ด้วยครับเอ้ยแมชชีนพาร์ทครับก่อนเรียนรู้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกแมชชีนนี่คือเฮ้ยผมไม่ได้เรียนรู้ไว้ก่อนมันก็เลยแบบหมดไปเลยครับคือผมต้องกลับไปเอาที่ไหนที่หนึ่งเฮ้ยจอดหยุดเลยหยุดโอ้โหเกือบชนไอ้ชนไหมเฮ้ยโอเคไม่ชนตกใจ ไม่เมื่อกี้กำลังปราบของอยู่นะฮะเอาละเรากลับมาแล้วครับที่เดิมนะเมื่อตอนนั้นมันขึ้นไม่ได้เพราะไอ้เรือหอเรามันบินไม่สูงพอผมก็เลยต้องติดพัดลมเพิ่มมาติดเพิ่ม2ตัวนะครับตอนนี้นี่1ตัว2ตัวแล้วก็ไอ้พ่น2ไอ้ที่กล่องน้ำเฮ้ยน้ำได้อีกแล้วจิบไปครับเอาไปต้มเอาไปกรอกครับไม่ใช่ต้มก็น้ำ1 2จิบไปตัวนี้ผมขาดอาหารมากเลยนะฮะข้างบนน่าจะมีอาหารเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรนะครับเอาตัวนี้เก็บไปพลาสติกโอเคมานี้ครับยานมีที่ซ่อมปลาอูนี้86เหรอใครมาทำยานผมหมดละที่ซ่อมโอเคนี้ไม่มีอะไรจะพังละไปครับขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรให้เราสำรวจเดี๋ยวจะถือปืนทำเพื่ออะไรมันยิงไม่ได้ปืนตัวนี้จำได้แค่ว่ามันสแกนได้เฉยๆนะครับเอ้ย
เก็บน้ำอีกเก็บไม่เต็มเลยปุ๊บ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 นี่สองหลอดจิบไปครับเปิดได้อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มเปิดไฟครับสึกมันจะมืดละเฮ้ยอันนี้ของไหม้ครับเป็นคล้ายกับทูบ็อกครับอันนี้เป็นอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่เหรอที่เราเป็นถังเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกนะตัวนี้สแกนได้มันเป็นเครื่องใช้ของเราครับออยเบสโอถังน้ำมันครับเย็ดโอ้ใช้กล้องน้ำได้อันนี้อะไรโพเนียมเหรอเหมือนทองเลยครับพร้อมเนียมอะไรไม่รู้ว่าจะเก็บก่อนนะครับมันน่ามีประโยชน์ไม่งั้นก็ใช้ในการครับอันต่อไปเก็บหมดแหละมีอะไรเรียนรู้ได้เหมือนทองใช่เหมือนทองโอเคไม่มีอะไรสแกนครับโอเคตรงนี้น่าจะมีของเพิ่มแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวตกอุ้ยโอเคยังไม่ตกอะยังรอดอยู่รู้สึกว่าเควสเราจะให้ตามหาเรือนกระจกน่าจะไม่ปลูกของเปล่าเรือนกระจกนะฮะข้างบนนี้แหละน่าจะมีทำของให้หมดไม่มีของข้างล่างครับข้างล่างโอเคหมดโอ้เกือบตกต้องระวังด้วยนะฮะเรื่องกระจกหน้าอยู่ชั้นบนสุดคือตอนนี้ผมวิ่งไม่ได้ตีมหน้าจะหมดเฮ้ยอันนี้พังอุ้ยพังไม่ได้วะใช่มันต้องใช้ไอเรือห่อเราทำลายนับถึงจะเข้าไปได้เดี๋ยวค่อยมันขึ้นมาแล้วกันสือว่าตอนนี้ผมเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสแกนรังไข่เหรอกรีนอะไรไหมกินโคล่าเป็นพืชนะครับแต่ต้องใช้มีดเอาละเพราะว่าต้องมีการคามิคือเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ต้องสมบูรณ์ที่ก่อนนี่ครับเรือนกระจกชัวเป็นที่ปลูกต้นไม้มีปุ๋ยด้วยจะดูต้องเอาเก็บได้ยังไม่เสร็จสแกนเลยโอเคไม่ต้องสแกนน้ำเก็บไปก่อนมันเป็นพืชครับน่าจะเอ้ยเอาเจ้าไอเทมฟูเฮ้ยครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ไอเทมฟูไอ้ปุ๋ยสแกนไม่ได้ครับข้างบนนะโอ้ยมีที่ขึ้นไปต่อชีสอ้าวนี้ผลไม้ชีสเหรอชีสเหรอขึ้นไปนี่ก่อนเปิดโคตรสูงเลยบนนี้เพราะว่าอีกสักพักผมได้นอนแน่เฮ้ยต้นไม้ไปปลูกแล้วไปของหนูยังไงอ่ะกระโดดเหรอถึงไหมอ่ะเอานายถึงแล้วกันครับถ้าไม่ถึงผมก็ลงข้างล่างล่ะอะโจว่าละไม่ถึงเฮ้ยหรือตรงนี้ถึงเอาตรงนี้ถึงครับมันต้องมีการคับมีดอ่ะเออเดี๋ยวผมต้องลงไปที่เรือห่อรอก่อนนะครับมันอาจจะมีการคามิโดยการใช้แท่งที่เราเก็บมาโอ้โหพื้นเต็มเลยสแกนได้ด้วย flower ดอกไม้สีเหลืองฮะไม่มีอะไรขึ้นไม่ได้เรือนกระจกที่ใช้ปลูกดอกไม้แล้วก็น่าจะได้ปลูกด้วยนะเฮ้ยเสียงเหมือนมอนเลยเดี๋ยวอะไรเอ้าไอตัวนั้นเหรอไอเขาเรียกว่าตะกะเตียนมันมีก้ามปูอ๋อนี่มันมีรูมันเออโยเย็ดตู้มีสองตัวด้วยตัวนี้หนึ่งเย็ดเดี๋ยวกลับคือผมว่าต้องไปคาบมีดอ่ะมีดจะใช้สู้พวกนี้ได้นะคือตอนนี้ผมไม่มีอะไรที่สู้มันเลยต้องลงไปที่เรือเหาะเราตรงนี้ไปได้หมดแล้วแถวนี้โอ้นี่ต้องใช้มีดตัดอีกเหร
สแกนครับใช่อันนี้ต้องใช้มีดตัดคือต้องลงไปที่เรือก่อนคือเก็บมาคล้ายกับฟักทองนะนี่มีของให้ไหมเอาละเราจะได้ไปสู้กับไอ้ตัวเมื่อกี้ล้ำอยู่ในหลุมเดี๋ยวพวกนี้เก็บไปด้วยเลยกันครับไปได้ไปปลูกโอ้ต้องใช้มีดตัดนึกว่าจะเก็บแล้วโอ้ตัดแล้วเปลืองสติไม่ได้ด้วยอ๋อนี่ไงได้ทีหลังครับหรืออันนี้เพิ่มอาหารกับน้ำอันนี้เพิ่มอะไรไม่เพิ่มพลังงานเลยครับพวกที่เก็บมาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดไอ้ตัวที่เพิ่มพลังงานจะเป็นไอ้ดอกสีชมพูนะครับดอกไม้สีชมพูฝั่งนี้เปล่านี่ไงตัวนี้ตึกเขาให้ตายเลยครับน่าไปทำอาหารได้นี่พืชชนิดใหม่อันไหนเพิ่มพลังงานไอ้ตัวนี้ก็เพิ่มพลังงานนะถ้ามันสุกนะไอ้ดอกนี้ก็เพิ่มพลังงานอินเนอร์จี้เพิ่มบวก5อีกอันนี้ก็เพิ่มนะครับพลังงานพวกเมล็ดนี้อ้าวไอ้นี่ไปไหนอุ้ยโอ้มันสู้โอเคนี่ดอกนี้ก็เพิ่มพลังงานครับคือผมต้องเก็บไปปลูกด้วยเอ้ยอ้าวคองฟูไอ้ดอกสีเหลืองทิ้งแล้วกัน1ดอกโอเคมันเก็บเขาเรียกว่ามันได้1ช่องนะครับจำได้ว่าเควสเขาให้ทำลายไอ้ตะข่ายตัวนี้ไม่ใช่พืชเปล่าอันนี้ก็ใช่ flower blue flower นะครับไอ้นี่ทำลายตัวนี้แล้วเข้าไปทำลายโอเคได้แบบแปลงป่ะปลดล็อกเขาเรียกว่าเฮ้ยอ่ะโอ้เดี๋ยวมันต้องใช้แบตเตอรี่ในการเปิดหรือเปล่าเขาให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะแบตเตอรี่อ้าวนี่ไงครับอ้าวของเต็มเอาอะไรทิ้งดีวะเนี่ยไอ้ดอกนี้อยู่เอ้ยเดี๋ยวไอ้นี้ดีกว่าเอ้ยได้กินนี่ดีกว่าอาหาร25โอเคมาครับแบตเตอรี่แล้วก็เราจะได้ไปเปิดคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์จะให้อะไรเราไปละลงไปก่อนตัวลงเลยโอเคเอ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้ตัวพลังงานมันอยู่ไหนอะตัวจ่ายไฟอยู่ข้างบนเหรอแล้วก็ไม่บอกให้ลงมาอีกแล้วตัวไหนตัวนี้นี่นี่ตามสายไฟดีกว่าอ้าวไม่ใช่คุณหลอกผมโอ้นี่ไงนี่ไงสายไฟตามไปละลงมาซะตามมานี่มานี่เอ้าสรุปโอ้อยู่ตรงนี้โอ้โหเดินไปสักไกลอยู่นี่ก็ไม่บอกโอเคมาร์กิ้งโอเคเปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเรนเดอร์มาร์กิ้งเหรอไปจุดพิกัดไปตามจุดพิกัดเดิมอีกแล้วครับใช่คือเรามาเปิดคอมพิวเตอร์พวกนี้เฉยๆอ้าวเอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยก็ของที่ทิ้งเมื่อกี้โอ้ไม่ของมันเก็บซ้ำกันไม่ได้อะโอเคนะพื้นที่ตรงนี้น่าจะฟาร์มหมดแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากดอกไม้ครับดอกไม้เราเก็บไปมันเอาไปปลูกไม่ได้ไงมันไม่มีกระถางปลูกไม่แน่อาจจะมีครับเดี๋ยวผมลืมสแกนเอากระถางดอกไม้ขึ้นแป๊บนึงทางดอกไม้เลยวะชั้นไหน มันมีที่สแกนไหมฝั่งนี้มีกระถางดอกไม้เอ้ยตกเกือบตายเดี๋ยวมาดูก่อนนะมีอะไรปลดล็อกไหมคือมันมีกระถางดอกไม้เพิ่มป่ะไม่มีนะครับที่ปลูกดอกไม้มันมีเขาเรียกว่าเอาไอ้น้ำที่ไว้รดดอกไม้ป่ะ Waterproof ไม่เอาเสียดายมันไม่มีกระถางดอกไม้ให้นะมีที่กองน้ำนี่นั่นเฉยโอ้สาวว่าจะปลูกดอกไม้ได้ซะแล้วรับรู้สึกว่าพิกัดต่อไปมันจะมีอยู่แค่พิกัดเดียวนะครับคือมันจะมีพิกัดบอกว่าไอ้ตรงไหนที่เราเคยไปมันก็จะขึ้นบอกว่าเป็นเรือนกระจกนะครับนี่ขึ้นหมดแล้วแล้วก็เหลือที่พิกัดเดียวนะครับที่ยังไม่ขึ้นไอ้นั้นน่าจะเป็นพิกัดใหม่ใช่ไอ้ตรงนั้นแหละที่เราจะไปกันต่อนะครับใช่เลยแต่ผมว่านะในพาร์ทหน้าผมคงต้องทำการขยายไอ้เรือเหาะเพิ่มเติมนะครับ
ใช่เพราะว่าดูดิขนาดไอ้ตัวนี้มันยัง270เมตรเลยครับมันอาจจะขึ้นไม่ถึงนะครับในพิกัดหน้าผมว่าต้องขยายแล้วก็เพิ่มนู่นนี่นั่นของในเรือนี่แบบแบบมันแทบจะล้นออกมานอกเรือแล้วก็ต้องขยายพื้นที่กันนิดหน่อยนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ผมต้องขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ